หลายคนก็เลยรอดูว่าแล้วสัญญาณในไตรมาสที่2นี้จะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งล่าสุดนะคะธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดสาขาแอตแลนต้าเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยแบบจำลองที่เรียกว่า GDP Now ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นนะคะว่าเศรษฐกิจของสหรัฐหดตัวลงร้อยละ 1.2 ในไตรมาสที่2ของปีนี้ค่ะซึ่งตัวเลข 1.2 นี้ดีกว่าระดับเดิมนะคะที่เคยออกบอกมาก่อนหน้านี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐน่าจะหดตัวลงร้อยละ 1.9 ในไตรมาสที่2รวมถึงดีขึ้นกว่าครั้งแรกที่ GDP Now ของ Fed Atlanta บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไตรมาส2ของสหรัฐจะหดตัวลงถึงร้อยละ 2.1 ทั้งนี้ตัวเลขที่ออกมาดีขึ้นเป็นผลจากการที่ Fed Atlanta ได้นำเอาตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาแข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์เข้ามาประมวลผลในแบบจำลองคาดการณ์ดังกล่าวนั่นเองค่ะทั้งนี้ตัวเลขคาดการณ์ GDP Now นะคะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไตรมาสที่2ของสหรัฐมีแนวโน้มจะหดตัวน้อยกว่าไตรมาส1ที่ผ่านมาซึ่งหดตัวลงร้อยละ 1.6 แต่ก็ยังสะท้อนว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเข้าเกณฑ์นิยามของการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเพราะว่าเศรษฐกิจหดตัว2ไตรมาสติดต่อกันค่ะทั้งนี้นะคะเฟดสาขาแอตแลนต้าเขาจะรายงานตัวเลขคาดการณ์ GDP Now ครั้งใหม่ในวันที่15กรกฎาคมขณะที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐจะเปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งที่1สำหรับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประจำไตรมาส2ในวันที่28กรกฎาคมซึ่งก็จะเป็นการยืนยันนะคะว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาจะเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่ค่ะที่บรรยากาศการลงทุนในฝั่งตลาดหุ้นอเมริกาแล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปสำหรับคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะดูกันที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันก่อนค่ะวันศุกร์ที่ผ่านมาบรรยากาศการซื้อขายโดยรวมถือว่าค่อนข้างผันผวนนะคะมีหลากหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยก็คือการประกาศตัวเลขภาคแรงงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ออกมาค่อนข้างจะแข็งแกร่งก็เลยเป็นปัจจัยที่สนับสนุนให้นักลงทุนตีความว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือนนี้นะคะประกอบกับตอนนี้นักลงทุนที่อเมริกาเนี่ยเขากำลังโฟกัสไปที่ความคิดเห็นจากบรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐเพื่อจะได้ดูค่ะทิศทางว่ามีแนวโน้มอย่างไรหรือไม่ในการจะขึ้นดอกเบี้ยในอัตราที่เร่งสำหรับธนาคารกลางสหรัฐซึ่งก็มีความเห็นจากราฟาเอลบอสติกนะคะเป็นประธานเฟดสาขาแอตแลนต้าคุณบอสติกเนี่ยย้ำว่าสนับสนุนเต็มที่เลยให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ 0.75 ในการประชุมเดือนนี้ขณะที่จอห์นวิลเลียมประธานเฟดสาขานิวยอร์กไม่ได้ให้ความเห็นเชิงสนับสนุนนะคะแต่ยอมรับว่าอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจะยิ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐค่ะประกอบกับตอนนี้นักลงทุนก็ติดตามการรายงานผลประกอบการไตรมาส2ของบริษัท